บางคนเนี่ยมองว่าความสัมพันธ์ก็คือแต่งงานกันแล้วมีลูกแล้วต่างคนต่างทําหน้าที่มันควรจะอยู่กันอย่างซื่อสัตย์คาตอบคือผิดอยู่ไม่ได้สวยแต่มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับ ปัญหาความรักนะฮะส่วนใหญ่ม,มันมักจะเกิดจากเรื่องราวของการขาดซึ่งความรู้สึกอะไรบางอย่างเสมอสวัสดีครับผมโคชิปฏิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ในเชิงของจิตวิทยาความรักและพฤติกรรมทางความคิดของมนุษย์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายใครต้องการจะปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวนะฮะสามารถติดต่อมาทางไลน์นี้เลยครับ อะไรครับและนี่เป็นภาพวิดีโอคอนะฮะซึ่งสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะประคองอยากจะซ่อมแซมความรักที่มันกำลังจะล่มสลายและนี่คือสิ่งที่เราได้คุยกันครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับอยู่ไม่ได้สวยแต่มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยมองว่า ความสัมพันธ์ก็คือแต่งงานกันแล้วมีลูกแล้วต่างคนต่างทําหน้าที่มันควรจะอยู่กันอย่างซื่อสัตย์คําตอบคือผิดเพราะว่าถ้าเกิดระหว่างทางความรักมันห่างหายไปความเบิกบานสดชื่นมันหายไปมันก็ไม่รู้จะอยู่กันเพื่ออะไรเพราะวาความรู้สึกเหล่านั้นมนุษย์ต้องการบางทีเราอาจจะได้บางอย่างจากลูกในช่วงเวลาที่เราเลี้ยงลูก เขาอาจจะต้องการจากเราหรือต้องการอะไรที่มันรู้สึกดีกับชีวิตเขาแล้วเขาไม่ได้มันมักจะเกิดกับคนที่อยู่กันนานนะครับแล้วเราค่อนข้างที่จะมองข้ามความรู้สึกในความสัมพันธ์ว่าเราจะต้องประคองเรื่องอะไรกันบ้างอยู่ไว้ใจพอยู่แบบคำว่าไว้ใจมันค่อนข้างแบบเป็นเส้นบางๆเนอะระหว่างไว้ใจกับปล่อยปลาละเลยมันเป็นเส้นบางๆนะฮะปล่อยปละละเลยหรือไว้ใจคือเราเราบอกว่าเราไว้ใจในวันที่เราเจ็บปวด แต่จริงๆแล้วที่ผ่านมาเราเห็นเขาเป็นสามีเขา,าอยู่ของเขา,าปล่อย่าแล้วเลยแม่งกลับมากลับมากลับมาไม่ตายก็พอแล้วอ่ะก็ใช่กลับมาก็เหมือนเดิมกลับมาก็เหมือนยังไงแลง้วไงต่อกลับมาก็เอากินข้าวไปนอนนอนตื่นนะกลับมาได้ไรอ่ะแต่กลับมาแล้วมันรู้สึกดีรู้สึกแบบโอ้ไม่ได้เจอตั้งอาทีนึงคิดถึงว่าเจอเสียงหัวเราะเล่นกับลูกบ้านมีอะไรอร่อยอร่อยให้กินมีอะไรเซอร์ไพรส์มีอะไรเล่นกันช่วยแบบทำให้ความรักมันกระชุ่มกระชวยอ่ะนี่คือคีย์สำคัญในการ ประคองชีวิตคู่เลยนะเว้ยพอเข้าใจไหมแต่มันไม่เคยมีใครสอนอย่างนี้มาก่อนที่ผ่านมาก็คือแต่งงานกันแล้วมีลูกต่างคนต่างทําหน้าที่ให้ดีเป็นพอ่อเป็นแม่ที่ดีแต่ความรู้สึกระหว่างกันตรงเนี้ยหรือความรู้สึกระหว่างกันกันกบพอ่อกับแม่กับลูกในบ้านตรงเนี้ยไม่มีใครสอนว่ามันต้องทํำยังไงเอาแค่แบบอ่าลูกต้องเป็นเด็กดีผัวต้องทํางานหาเงินเลี้ยงเมียต้องเป็นเมียทีด่ดีมันไม่พอแล้วนี่คือจุดกําเนิดของปัญหาครอบครัวครับ คราวนี้อย่างที่จะบอกมันเลยมาแล้วในโอกาสที่เจอก็พูดกันดีๆอย่าทำให้มีปัญหาทำหน้าที่เมียทำหน้าที่ทหรืทำหน้าที่ลูกสะพ้ายทำหน้าที่แม่ให้เขาเห็นยิ้มแย,ย้มจจงใสคุยกันแล้วลองดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาแบบนี้เซฟๆซเอาปล่ะ จำผมไว้นะฮะว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของความถูกต้องเสมอโอเคมันต้องมีฮะแต่สิ่งที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นคือความรู้สึกที่มีต่อกันในทุกๆวันถ้าใครต้องการจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ซึ่งมันจะเป็นการแก้ความรู้สึกที่คน2คนอยู่ในบ้านจนจากลบเป็นบวกเรามีคอร์สที่ดีนะฮะที่ทุกท่านสามารถเรียนได้ที่บ้านผ่าน Facebook ผ่านเว็บไซต์นั่งเรียนทางโทรศัพท์มือถือเลยครับติดต่อทีมโค้ชของผมทางไลน์นี้ แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมลงไม่เป็นไรฮะสอบถามคําถามเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะตอบให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็แค่ใหญ่จะบอกให้ทุกท่านสบายใจเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็าป่ปะ